คนไทยยังกินหมูอยู่หมูต้องขายได้เลี้ยงแล้วมีตลาดรองรับเราก็กล้าเลี้ยงกล้าลงทุนนางบุญญานนท์อัมพาค่ะเลี้ยงสุกรขุน600ตัวโครงการบริการตลาดสุกรขุนร้านปลาทองค่ะจังหวัดเพชรบุรีจากแรกเริ่มเดิมทีก็เลี้ยงตั้งแต่พ.ศ.52แต่ก็เลี้ยงแบบชาวบ้านนะเลี้ยงเรื่อยๆเลี้ยงล้มมั่งลุกมั่งทุนตัวเองมั่งติดหนี้ร้านอาหารมั่งอะไรแบบนี้ล้มมั่งลุกมั่งอยู่อย่างนี้จนต้องเลิกเพราะว่าเลิกไปทำไร่อยู่2ปีก็อีกแหละผลผลิตมีแต่ว่าไม่มีตลาดตอนนี้ก็คือเข้ากับโครงการบริการตลาดสุกรขุนร้านปลาทองจังหวัดเพชรบุรีก็ดีเข้าดูแลดีก็เศรษฐกิจตอนนี้จะไปทำอะไรได้อะจากที่ว่าเราทำไร่ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ถ้าทำอย่างนี้คือเราอยู่กับบ้านแล้วไม่ต้องไปไหนมันเป็นทางเลือกทางหนึ่งเป็นอาชีพเลยหาลูกหมูมาให้ลูกหมูก็มีคุณภาพดีนะแล้วก็มีอาหารแล้วก็พอถึงเวลาจับก็มีรถมาถึงที่เลยเราไม่ต้องไปดิ้นรนวิ่งหามีตลาดรองรับไม่ต้องกังวลว่าหมูเราจะจับได้แล้วแต่ว่าไม่มีตลาดไม่มีคนซื้อดูแลเรื่องยาฉีดเรื่องหมอมาตรวจสุขภาพก็หลายๆอย่างช่วยดูแลเรื่องโรงเรือนออกแบบทุกอย่างเลยอาหารซีพีกินแล้วดีนะคือว่าขี้เป็นก้อนไม่ถ่ายไม่ขี้เหลวโตไวได้น้ำหนักชุดที่แล้วแหมตั้ง110โลนะ3เดือนฟ้าเองพอจับได้ก่อนแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะก็จากที่เคยกินก็คือเมื่อก่อนก็จะกินทั่วไปอันไหนถูกเอาวันนั้นแต่ว่ามันผลมันต่างกันได้ผลต่างกันถ้าเรากินอาหารพวกนั้นมันก็จากที่เราจะ4เดือนครึ่ง5เดือนเนี่ยมันจะจับได้มันจับไม่ได้มันต้องยืดออกไปอีกเพราะมันไม่ได้น้ำหนักดินฟ้าอากาศหนึ่งอย่างที่จะต้องดูแลแล้วก็น้ำพื้นคอกไม่ให้สกปรกไม่ให้แฉะจากดำเดิมๆเราก็ทำแบบตามธรรมชาตินะหลังคาเตี้ยๆมันไม่ได้มันไม่ถูกสุขลักษณะของหมูเรื่องอาหารไม่ให้ตกค้างถ้ามันมีค้างเราต้องเอาออกไม่งั้นมันก็ไม่กินเนี่ยมันจะเป็นขุยอยู่ในรางอยู่แบบนี้แหละไม่กินต้องเปลี่ยนต้องรู้ทันมันมั่งอ่ะบางตัวก็ไม่กินบางตัวก็กินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยใจรักสิถ้าใจไม่รักก็เลี้ยงไม่ได้ต้องมีความผูกพันกับมันอะจะไปเลี้ยงแบบว่าเห็นเขาได้แล้วเลี้ยงไม่ได้ต้องมีใจตอนนี้ก็บอกญาติก่อนเริ่มมันต้องเริ่มจากคนในก่อนนะญาติก่อนที่เราจะไปเชิญชวนคนอื่นเราต้องเห็นผลก่อนต้องปฏิบัติเองก่อนว่ามันมีผลมันได้ผลเราไม่เสี่ยงนะอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะไปเชิญชวนคนอื่นได้ตอนนี้ก็ดึงญาติมาให้เขามาเห็นเองว่าเราทำแล้วมันเป็นอย่างนี้นะมันได้อย่างนี้นะถ้าเขาไม่มาเห็นภาพอะเขาก็ไม่กล้าก็คือโครงการนี้น่าสนใจสำหรับเกษตรกรนะที่ว่าไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วอ่ะก็อยากจะให้มาทำด้วยกันนะมันโอกาสเสี่ยงมันน้อยเลี้ยงแล้วมีตลาดรองรับเราก็กล้าเลี้ยงกล้าลงทุนจะว่าเป็นอาชีพเสริมมันก็ไม่ได้มันเป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยกับโครงการบริการตลาดสุกรขุนร้านปลาทองหรือร้านอื่นก็ได้ที่เขาโค
ครงการของ CP คนไทยยังกินหมูอยู่หมูต้องขายได้